สวัสดีค่ะพบกับแม่บีชิวาว่าเมนูวันนี้เป็นน้องไข่ค่ะวันนี้นะคะวันนี้แม่บีจะพาเพื่อนๆทำยำไข่สไตล์เมืองนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่แม่บีกินตั้งแต่เด็กเลยนะคะเพราะว่าเป็นเมนูยำไข่นะคะที่กินง่ายนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแล้วค่ะเครื่องปรุงนะคะวันนี้แม่บีก็จะกะเอาเนาะสำหรับไข่ก็เช่นกันค่ะวันนี้เราก็จะมีไข่ต้มนะคะแล้วก็มีผักเครื่องเคียงเป็นแตงกวาแล้วก็ radish นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะหามาชอบผักอะไรก็เคียงไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะต้นหอมผักชีและหอมแดงซอยเครื่องปรุงนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำปลาร้านะคะพริกป่นผงนัวน้ำมะนาวและอันนี้เป็นน้ำตาลเคี่ยวที่แม่บีทำไว้สำหรับทำส้มตำสำเร็จรูปนะคะเป็นน้ำส้มตำสำเร็จรูปนะไปทำเก็บไว้ได้นะคะใส่ยำก็ได้ค่ะลงมือเลย ใส่ผงนัวตามชอบใจพริกป่นค่ะเผ็ดไม่มากนะคะวันนี้เพราะว่าตรงที่แก้มมันยังไม่หายดีที่แม่บีไปผ่าฟันคุดมานะคะใครชอบแซ่บๆก็เพิ่มแซ่บๆค่ะของแห้งเราใส่ไปแล้วค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำปลาค่ะเป็นน้ำปลาปรุงสำเร็จยี่ห้อนี้ของเขาอร่อยมากเลยค่ะ2ช้อนจัดไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะเพื่อนๆก็ปรุงได้ตามชอบแม่บีก็นำเสนอให้ดูติดหวานนิดนึงค่ะ3ช้อนน้ำมะนาวค่ะ1ช้อนพอโอ้โหเข้มข้นนัวโหน่งสุดๆชิมรสตามชอบใจก็ไม่เผ็ดมากนะคะสำหรับวันนี้ค่อยๆกินนะคะเผ็ดมากก็จะรู้สึกแสบแก้มนิดนึงนะคะเป็นแผลจากการผ่าฟันคุดมาแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะโรยหอมโรยต้นหอมผักชีหอมแดงซอยมากน้อยตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะราดลงไปเสร็จเรียบร้อยโรยหน้าอีกสักนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำไข่ต้มสไตล์เมืองได้เวลาชิมมาเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆใส่ไปเต็มๆค่ะไข่แดงครึ่งบอครึ่งฟองสำหรับเมนูนี้นะคะยำไข่ต้มสไตล์เมืองค่ะทำง่ายกินก็ง่ายนะคะแค่มีไข่ต้มกับผักอะไรก็ได้นะคะตามสะดวกที่จะมีอยู่ในตู้เย็นเลยนะคะแม่บีก็มานำเสนอให้เพื่อนๆได้ไปลองทำกินดูค่ะใครคิดกับข้าวไม่ออกคิดอะไรไม่ถูกนี่เลยค่ะยำไข่ต้มสไตล์เมืองของแม่บีค่ะแล้วพบกันใหม่